การที่เป็นแต่ผู้ให้และการที่ไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นพัฒนาจิตให้สูงขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะต่อว่าไม่ใช่นะคุณยันคุณขันคุณขันคุณแคนนี่ครับฟังใหม่นะนะคำถามการที่เป็นแต่ผู้ให้ฟังดีนะและการไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่ใช่มันคืออะไรใช่นะคือการที่เป็นแต่ผู้ให้ฟังหนึ่งให้สิ่งของที่เรามีอยู่ที่เรียกว่าทำทานทำบุญทั่วๆไปนั่นนะครับให้คำถามที่ว่าเราจะมีสักกี่ร้อยล้านเล่มเกวียนจึงจะมีแต่ให้ถามว่าเป็นไปได้ไหมต้องตอบว่าชีวิตจริงของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ถ้าได้ก็ดีสิครับอ้าวคนที่จะมีโอกาสได้ก็แล้วกันมีไหมในโลกนี้เกิดมาโป๊ะพ่อแม่ทำให้เสร็จสัมมรดกมีตั้ง1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทนะ1ล้านล้าน1ล้านล้านเนี่ยถ้าเราจะให้ใครสักคนนึง1ล้านล้านเนี่ยถ้าหากว่าจะให้คนไทยทั้งหมด70ล้านคนให้คนละเดือนละล้านจนกว่าเราจะตายมีขนาดนั้นพอไหมครับเรามี1ล้านล้าน1ล้านล้านเนี่ยวิธีคิด1ล้านเนี่ยจะอยู่อีกกี่ปีแล้วอยู่กี่วันเอาเป็นเดือนก็แล้วกันอยู่กี่เดือนเอาเป็นเดือนก็แล้วกันเอาจำนวนเดือนจะอยู่กี่ปีสมมติว่าอยู่อีก50ปีคิดเป็นเดือนเอา12คูณใช่เนาะ12คูณใช่นะเสร็จแล้วก็ไปหาร1ล้านล้านตอนนั้นนะครับมันจะออกมาเป็นตัวเงินในการที่จะจ่ายให้แต่ละเดือนทีนี้ทำไงต่อเอา70ล้านคนเข้ามาหารต่ออีกทีหนึ่งมันก็ตกคนละกี่ล้านต่อเดือนล่ะเห็นไหมครับถ้าเรากำหนดว่า50ปีละหมดงั้นมี1ล้านล้านน่ะมีแต่ให้กับให้ไม่เอาสักบาทเดียวมีแต่โอเคอย่างนั้นได้หรือว่ามี3ล้านล้านมี5ล้านล้านมี10ล้านล้านก็คิดต่อไปได้นี่หลักคิดแต่เป็นไปได้ไหมครับทีนี้เห็นไหมก็ถามย่อมเป็นไปได้ครับมันก็ได้แค่คิดไงคิดมันได้เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งให้มีทั้งได้นั่นแหละสุดท้ายแล้วเราได้มาเพราะอะไรประกอบสมาชีพชอบโดยสุจริตซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นอนการค้าการขายขยายใหญ่โตไม่ใช่รวยทางรัฐแมวนะเออรวยทางรัฐแบบที่เขาค้าของหนีภาษีผิดภาษีผิดกฎหมายนี่ไม่เอานะไม่เอานะอย่างนั้นต้องปฏิเสธนะครับแต่แล้วคุยรวยเป็นเสียเป็นเสือเต็มบ้านเต็มเมืองเลยหน้าวันนี้เสียนู่นนี่นั่นเป็นไงต่ออย่าไปพูดถึงเขาครับมันอยู่ในบรรยากาศพวกนี้แล้วครับนะเขาเสียอะไรวะเนี่ยมันมีไม่ใช่เหรอนะไม่จะกลายเป็นวิจารณ์วิจารณ์ไม่จบนะครับอาจจะเพียงว่าคำว่าเป็นผู้ให้นะครับ
การที่เป็นแต่ผู้ให้ลุงนึกบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าใช่ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้